นักกีฬาเป็นหลักแต่พอดีเรื่องความรู้ตัวผมเองเนี่ยผมอยากจะใช้วิธีของด้านฟุตเลยที่คนท่าจานแก้วมาในการที่จะทำเพราะมันเราเป็นคนไทยเราก็อยากใช้ไม่ได้รู้ถูกไหมอย่างอื่นแต่ว่าเราอยากใช้วิธีแบบไทยเหมือนกับเวลาที่ทหารออกรบมาไม่ใช้พระอย่างเงี้ยผมก็อยากจะใช้ด้านนี้แล้วความน่าสนใจของหนังเรื่องเรื่องนี้ก็คือเป็นภาพยนตร์ที่สร้างจากเรื่องจริงนะฮะของวัยรุ่นแก๊งเชียงใหม่ตอนยุค80นะฮะอันนี้เป็นเรื่องจริงที่แบบเขาเคยเป็นตำนานคือที่เขาโด่งดังเนี่ยเป็นเรื่องของความมิตรภาพระหว่างเพื่อนที่รักกันมากจริงแล้วเนี่ยฮะภาพยนตร์เรื่องสู่59เดือนเนี่ยมันคือเป็นภาพผสมบทของมึงกูเพื่อนขจวตายที่มาริโอเขาเล่นนะครับอันนี้ก็คือย้อนกลับมาแต่ตอนที่ทำมึงกูเพื่อนขจวตายเนี่ยตอนนั้นเนี่ยทางด้านโปรดิวเซอร์คือพี่พลอนนท์เนี่ยไม่อยากได้หนังที่มันเป็นซีเรียสเราก็เลยทำเป็นผสมเป็นสมัยใหม่แต่จริงโดยเนื้อเรื่องจริงมันก็เหมือนประมาณ2009ครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในยุค80หรือว่าประมาณ2526 2527ฉะนั้นคุณแอนก็อยากให้หนังเรื่องนี้กลับมารีเมคใหม่ทำเป็นภาพผสมบทก่อนที่จะดำเนินเรื่องไปถึงในตอนที่มาริโอเล่นนะครับครับก็ได้พระเอก2คนมาฮะก็จะเป็นมีลิวเวชวิทแล้วก็มีแน็กซาลีนะฮะมาเจอกันแล้วก็จะมีนางเอกใหม่อย่างมิย่านะลูกสาวพิพิธองเจอซึ่งเป็นไอดอลในยุค8090นะครับแล้วก็จะมีดาราใหม่ๆมากเลยฮะเด็กๆนี่ต้องไม่ใจใหม่เป็นซุปตาร์เด็กอยู่แล้วนะฮะแล้วก็มีเด็กใหม่เยอะเลยเด็กใหม่ก็จริงแต่ว่าความสามารถเยอะมากๆครับที่นะคะต้องย้อนมาเป็นวัยรุ่นยุค80ก็ตามชื่อเรื่องไงก็16 59เดือนแล้วผม30แล้วแล้วก็ที่มากก็รู้สึกแบบตกใจดิ้วแบบเฮ้ยมีแต่เด็ก16 17เป็นทุกคนเลยนะเรื่องราวของเราในเรื่องจะเป็นยังไงคะพี่อะไรนะเรื่องราวของเราในเรื่องในเรื่องจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเขาอยากพูดเลยเดี๋ยวเขาอยากพูดเลยโอ้โหเอาเรื่องรวมใช่ไหมฮะก็เราไปเรื่องของมิตรภาพมันจะเป็นเกี่ยวกับการที่เป็นเรื่องของเรื่องชีวิตที่ทำกับลูกผู้ชายครับเป็นมิตรภาพระหว่างผู้ชายแมนๆอะไรเงี้ยครับเป็นไงคะลิวได้มาเล่นหนังด้วยครั้งนี้เป็นยังไงบ้างก็เป็นครั้งแรกครับเพราะว่ารู้สึกว่าตื่นเต้นมากๆทำภาพก็ถ้าอย่างลิวที่แม็กซี่เข้าซีนกันประมาณช่วงนี้ครับก็ลิวหรือภาพหมัดไปโดนหน้าเขาเต็มเลยครับหมัดนั้นเต็มเลยมาเป็นตอนท่าเป็นไงครับพี่แดงครับผมต้องเกรงใจไว้เนี่ยเต็มเลยครับเต็มเลยดีฮะน้องก็จะได้แบบผมก็ถามว่ารู้สึกดีไหมเลยแต่ว่าวันนี้มีอะไรด้วยใช่ครับก็คือจริงแล้วว่ามันเป็นเรื่องของแก๊งเตอร์สมัยก่อนเนี่ยคือแก๊งสเปิร์มเนี่ยเป็นแก๊งที่โด่งดังมากในเชียงใหม่ในยุค80ฮะแล้วก็การที่เขาโด่งดังเนี่ยเป็นว่าเขารักเพื่อนมากเขาคือเรียกว่าไงอ่ะคืออยู่กันน้อยไม่กี่คนแต่เขาสามารถที่จะแบบว่าช่วยเหลือเพื่อนคือไม่กลัวใครอะไรเงี้ยแล้วเป็นตำนานคือทุกคนเนี่ย 90% ของในเรื่องนี้มีตัวจริงหมดนะมีตัวตนอย่างแม็กก็จะเล่นเป็นเปา24ซึ่งพี่เปา24นี่ก็ต้องขออนุญาตว่าคือเขาตอนนี้ก็เสียชีวิตไปแล้วนะแล้วก็อย่างลิวจะเล่นเป็นหัวหน้าแก๊งสเปิร์มแบบว่าตอนนี้เขายังมีชื่ออยู่แต่ว่าก็ไม่ขอเปิดชื่อเลยกันว่าเป็นใครเลยคนอื่นก็จะมีชื่อตัวตนจริงหมดมันต้อง49ครับคล้ายๆกันอันนี้ก็เป็นเรื่องแรกของผมด้วยก็รู้สึกต้องขอบคุณพี่บองที่ให้โอกาสมาเล่นแต่ท่านก็จะได้ชมเมื่อไหร่ยังไงก็แม่จะประมาณปลายปีนี้ค่ะได้ชมแน่นอนขอบคุณค่ะ